สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังจิตพิชิตโลกฮะสดประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559เวลาดีๆอย่างนี้ฮะ 3:30 ถึง 4:30 กับผมจีวรกิจพลวิเวชวินนะครับมาทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมฮะสดนะฮะทุกวันอาทิตย์กับสถานีสุขภาพดี24ชั่วโมง PSI 59กับเฮดพัชชแนลของเรานั่นเองนะครับแน่นอนครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็น Instagram นะฮะหรือว่า Facebook ได้ที่พลังจิตพิชิตโลกหรือว่าโทรปรึกษาปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนั่นก็คือ0616956258นั่นเองนะฮะเวลานี้ฮะ 3:30 จะ 4:00 หลายๆท่านก็กำลังจะลุ้นกับเรื่องราวของลอตเตอรี่หรือเรื่องราวของหวยรัฐบาลนั่นเองนะครับ 4:00 นนะฮะดูซิว่าใครจะโชคดีนะครับหรือว่าใครจะโชคร้ายหรือถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าอย่าเครียดมากหรือว่าอย่าดีใจมากเพราะว่าอาการอันนี้อะไรที่มันสุดโต่งมากอาจจะเกิดปัญหาเรื่องราวของสุขภาพหรือทำให้เสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้คุณผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมฮะเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือว่ามีคนที่อยู่รอบข้างนะครับป่วยหนักไม่อยากผ่าตัดมาบำบัดโรคร้ายเราเชิญมาบำบัดโรคร้ายด้วยพลังงานจิตทิพย์ของท่านอาจารย์วันวิไลรับรองว่าสิ่งต่างๆที่คุณกำลังหาคุณอาจจะเจอก็ได้แน่นอนครับวันนี้ท่านอาจารย์วันวิไลกันเพชรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจักรวาลพลังงานบำบัดนะครับศูนย์พลังงานจักรวาลแล้วก็พลังจิตทิพย์อารคยานะครับรวมถึงคุณหมอยุทธนะฮะจรินพลหาวงฮะแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วก็คุณดารินสุวรรณคุณดารินสิริสุวรรณกิจฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาศูนย์พลังงานจักรวาลแล้วก็พลังงานจิตทิพย์โรคยาอยู่กับเราทั้ง3ท่านแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับยินดีต้อนรับอีก1วันแม่มาทุกวันแล้วเอาอ่านเครดิตเปลี่ยนเครดิตใช่ไหมครับนะครับผมวันนี้คุณเปิ้ลเปลี่ยนเครดิตนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มีอีกหลายเรื่องราวที่จะคุยกันแต่ว่าวันนี้ฮะผมมี1อย่างเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องราวของหนังสือของท่านอาจารย์วันวิไลกันเพชรฮะของขวัญจากฟ้าพลังจากจักรวาลนะครับเรียกว่าหยุดโรคร้ายด้วยพลังจิตทิพย์นะฮะที่จะออกจำหน่ายเร็วๆนี้และจะเปิดตัวในงานหนังสือในงานหนังสือสตาร์หนังสือแห่งชาตินะครับในวันที่23ตุลาคมนะฮะเวทีกลางเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับวันที่23ตุลาคมนะฮะไปเจอท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานได้นะครับที่งานเราจะขึ้นเวทีกลางนะครับมีผมนะฮะอาจารย์ให้เกียรติไปเป็นพิธีกรด้วยนะครับรวมถึงมีเคสต่างๆหรือว่าใครที่มีผู้ป่วยหรือญาติพี่น้องที่มีอาการต่างๆสามารถพาไปที่งานอาจารย์รักษาให้และที่สำคัญก็คือว่าใครที่ช่วยอุดหนุนหนังสือจะใช้พลังงานจิตทิพย์ในการรักษาฟรีด้วยใช่ค่ะนะครับมาพูดถึงหนังสือดีกว่าหยุดโรคร้ายด้วยพลังจิตทิพย์เล่มนี้ก่อเกิดสมบูรณ์แล้วอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าหลายๆคนที่มีหนังสือเล่มนี้ได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ครับผมค่ะคือจริงๆหนังสือเล่มนี้นะคะรายละเอียดของอาจารย์นะคะตั้งแต่อาจารย์ได้รับพลังนี้มายังไงนะคะประวัติความเป็นมาต่างประวัติความเป็นมาทุกอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ประวัติการรักที่อาจารย์บำบัดแล้วก็ผลงานต่างๆจะอยู่ในที่นี้นะคะครับค่ะแล้วก็มีรายละเอียดของผู้ป่วยต่างๆใช่ไหมที่เป็นเคสก็เรียกว่าตัวจริงเสียงจริงในนี้ทุกเคสเป็นความจริงนี่น่าสนใจคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็คือจะวางจำหน่าย23ตั้งแต่วันแรกใช่ไหมฮะตอนนี้มียังไม่มีเนาะกำลังเตรียมจะวางอยู่แต่ว่าจะเปิดตัวครั้งแรกในวันที่23นะฮะและแน่นอนวันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ เรามีเวทีกลางอยู่ที่ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะในผมรับงานนะอันนี้รับงานโอเคใช้ผมแล้วนะโอเคขอบคุณมากคุณผู้ชมนะฮะและแน่นอนฮะวันนี้ช่วงเบรก3เราจะมีบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์วิชนะฮะคุณยงยุทธที่จะมาร่วมพูดคุยถึงเนื้อหาในความร่วมมือระหว่างท่านอาจารย์วิไลกับสำนักพิมพ์ในการทำหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะให้คนที่ดูอยู่ได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามท่านอาจารย์อยู่หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ไบเบิลอีกหนึ่งอย่างในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็ใครที่มีญาติพี่น้องที่ป่วยเรื่องราวต่างๆก็จะสามารถที่จะช่วยดูแล้วก็หาทางออกให้ได้ใช่ค่ะนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับวันนี้อ่ะเคสแรกเนาะวันนี้นะครับช่วงแรกนะครับมาพูดถึงอาการปวดเมื่อยนะครับของผู้สูงวัยนะส่วนมากในผู้สูงวัยเขาจะปวดอะไรอาจารย์มีอะไรบ้างครับอาการปวดต่างๆก็จะมีปวดแขนปวดไหล่นะฮะปวดเอวนะฮะครับครับผมแล้วก็ปวดหัวครับผมทีนี้ในส่วนของทางหมอยุทธบ้างแพทย์แผนไทยประยุกต์อาการเหล่านี้เป็นเสมอกับผู้ป่วยสูงวัยไหมเกี่ยวไหมความเสื่อมของผู้สูงอายุย่อมพบเจอได้บ่อยเพราะว่าในร่างกายก็จะมีความเสื่อมกับทุกส่วนครับครับผม
ก็แสดงว่าทุกคนเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดนะฮะโดยเฉพาะทางคุณดารินก็รับสายเคสอย่างนี้บ่อยมากโอ้เยอะมากค่ะผู้สูงอายุมาเยอะมากนอนติดเตียงก็เยอะมากค่ะนอนติดเตียงคือนอนอยู่กับบ้านคืออยากจริงๆอยากให้อาจารย์วันวิไลถ้ารับนะคะไปทั่วประเทศเลยค่ะเดินทางโอ้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวฮะทำไมต้องโอ้ยยังไงฉันไม่ว่างหรือว่ายังไงน่าสนใจนะภาคใต้เชียงใหม่ไปทั่วประเทศเอออุทัยธานีทุกวันวันทุกวันศุกร์เจอกันที่นี่ทุกวันเสาร์เจอกันแต่ละภาคเนี่ยอาจารย์เนาะลองดูอาจารย์โอ้โหแฮมองยังไม่คุยนะฮะโอ้โหไม่ต้องปรึกษาฉันก่อนเลยโอเคนะครับวันนี้เรามีวิทยาเรื่องราวที่เราเกริ่นไว้อาการต่างๆของผู้สูงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยต่างๆจะเป็นอย่างไรนะอ่ะเพราะว่าใช้พลังจิตทิพย์ของท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยรักษาและเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับจะดูเพื่อนมาทางซ้ายครับส่งผลให้ลงมาขานะครับอายุ90ปีค่ะก็มันจะได้ไม่ที่ว่ามันเอียงมาซ้ายมันก็เลยดึงเข่าข้างนี้นะถ้าซ้ายจะดึงเข่าขวาใช่มั้ยข้างขวาไอ้ต้องคือตัวไอ้เข่านี่มันปวดมานานละปวดมากี่ปีแล้วคะเดี๋ยวมันก็ปวดมาถึงมาถึงกระโปรงนี่เลยเวลาเดินกับยืนไม่ได้ข้างนี้มันก็อยู่ข้างขวาไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนั้นอยู่ข้างขวากระโปรงมันจะกระดูกกระโปรงนี่ก็อยู่ข้างขวาอันนี้จะยกแขนได้เท่าไหร่ยกนี้ตอนนี้ยกได้แค่นี้เจ็บใช่ไหมจะยกตรงได้ไหมยกได้แค่นี้เนาะอันนี้ยกได้แค่นี้นะคะต้องเอามือช่วยแต่งไม่ต้องเอามือช่วยไม่มีเอามือช่วยยกได้แค่นี้แล้วก็นั่งอย่างนี้นะนี่จะไม่ได้หันตัวนะคือกล้ามเนื้อของอาม่าเนี่ยมันมีน้อยจุดเจ็บมันก็เลยมีเยอะนะครับถ้าเผื่อว่าออกกำลังกายได้อะมันจะหายออกไม่ได้มันปวดอยู่ออกยังไงล่ะมันต้องพยายามอ่ะมันปวดอยู่ก็เดี๋ยวต้องเคลียร์เรื่องปวดก่อนพอเคลียร์เรื่องปวดหายแล้วก็ถึงค่อยออกให้ตอนนี้มันมีอักเสบเรื้อรังข้างในไงก็คือจะคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วให้อาม่าเนี่ยออกกำลังกายแบบไม่งั้นก็คือกล้ามเนื้อมันจะเรียบเนี่ยข้างนี้นำมาถึงนี่ได้ข้างนี้แทนเลยครับถึงตักอะไรแล้วต้นข้างนี้ลองยกดูสิข้างนี้เบาหน่อยเบาก็แค่เต็มที่ได้เท่าไหร่เต็มที่เต็มที่ได้แค่นี้นะคะข้างนี้ข้างนี้นะข้างนี้ยังมาถึงตะกะแลได้ข้างนี้นะแค่นี้ไม่ขึ้นหน้าไม่ได้ขึ้นมาข้างหน้าไม่ได้ที่เราขึ้นหน้าได้ขึ้นไหนข้างซ้ายข้างซ้ายนี่ขึ้นไปไม่ถึงละปวดมากละยกสูงได้แต่มาทางซ้ายไม่ได้มาไม่ถึงละมาทางนี้ไม่ได้ไม่ใช่มาทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ข้างนี้ยังมาได้ข้างนี้พวกข้างยังมาถึงนี้แค่นี้ไปไม่ไหวแล้วแล้วนั่งปวดแล้วอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวต้องกินวิตามินแล้วอันนี้ปกติอยู่แล้วเราปวดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์จะดูก่อนว่ามีเหตุและไม่อยากให้ตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยช่วงเนี่ยจับเนี่ยอันเทียมมากปวดเนี่ยเป็นไงคะขาขวาเป็นยังไงขากับเพาะก็ไม่ฉีดแล้วก็มียังเดิมละเบาบ้างไหมเบาบ้างไหมยายเบาบ้างไหมขาขวาเบาอยู่บ้างนะมาช่วยจับดิมาช่วยจับแกหน่อยช่วยจับจะเริ่มเบาลงนิดนึงอ๋อตอนแรกงอไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้คืองอได้แล้วยังนั่งลงมางอไม่ได้แต่ว่านั่งกับไอ้โต๊ะก็นั่งลงมองไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่ได้นั่งไม่ลงแล้วก็ลุกไม่ขึ้นตอนจะลุกไม่ขึ้นอ่ะมันหนักตัวด้วยไงหนักตัวมันหลงไงแล้วนอนกับพื้นนั่งกับพื้นมันนั่งไม่ได้นอนไม่ได้ต้องเดินโต๊ะแล้วก็เตียงปกติเดินจะเหนื่อยใช่ไหมป๊อกกันเหนื่อยนะเอามือขึ้นมาทำอย่างนี้หน่อยเออบอกคนที่เกณฑ์จะเป็นผู้ชายเบาเนี่ยคุณหมอเบาเนี่ยเจ็บเนาะเบาเนาะเบากระเป๋าไหมขาแข้งเบาขึ้นค่ะเจ็บเบาขวาไหมเบาขึ้นเบาขึ้น
เป็นอย่างนี้ก็ยังได้ดีกว่าเก่าดีขึ้นดีขึ้นเดียวครั้งนี้อ่ะครั้งนี้ได้ครั้งนี้ก็มาลื่นข้างจะมาไม่ยกแขนไม่ใช่ยกมันจะเจ็บอยู่ตรงนี้ก็ยังก็ดีขึ้นอ่ะเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เป็น VTR ของคุณยายง่วนยางเนาะคุณยายง่วนยางนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณเปิ้ลครับ90ค่ะโอ้90แล้วเหรอโอ้นะฮะลูกพามาค่ะลูกพามาโทรมาก่อนหรือว่ายังไงเขาสื่อสารยังไงครับสื่อสารจริงๆผ่านทางไลน์อ๋อคุยทางไลน์ใช่ไหมแล้วเขาก็สนใจทั้งเขาตามทางเฟซสนใจไปออกบูธพลังจิตด้วยนู่นนี่นั่นนะคะครับแล้วก็ตามมาใช่ตามมาก็เอาสามีภรรยาเอาลูกด้วยแล้วก็เอามาดูกันทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะอ๋อนะครับมาเห็นแล้วอาจารย์ครับเคสนี้รักษานานไหมของคุณยายเคสนี้อาจารย์ก็เคลื่อนพลังลงที่10นาทีนะคะ10นาทีบำบัดเพราะว่าคุณยายเนี่ยจะปวดไหล่จะปวดไหล่แล้วก็ไหล่เลยใช่ไหมแล้วก็ยกแขนไม่ได้ไหล่ติดแต่แล้วก็ปวดเข่าคันนี้พอขาเข่าหมดเลยใช่ค่ะคันนี้คันนี้มันเลื้อรังแล้วคันนี้อาจารย์ก็ดูแล้วว่าอายุ90ปีแล้วถ้าจะเคลื่อนเท่าไหร่ติดนี้มันติดมานานแล้วเราก็เอาพลังลงบำบัดเพื่อว่าให้หายปวดนะฮะแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเซลล์แล้วคันนี้พอให้คุณหมอตรวจด้านหลังปรากฏว่ากระดูกเคลื่อนมาค่ะครับผมอ่ะทีนี้นะถ้าคุณหมออยู่เนาะหมอยุทธอยู่เนาะวิเคราะห์ของคุณยายก่อนอายุ90แล้วคุณหมอความเสื่อมเยอะเนาะครับผมเห็นภาพก่อนก็คือว่าโครงสร้างร่างกายโครงสร้างต่างๆการใช้งานใช่ไหมฮะกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยแล้วก็จุดเจ็บตามข้อต่อจะพบว่ามีเยอะนะฮะแสดงว่าอีลาสตินในข้อต่อหมดไหมเกี่ยวไหมฮะความยืดหยุ่นของข้อต่อที่ผมใช้คำศัพท์ดีมากที่ผมศึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับผมแสดงว่าพวกมันเสื่อมได้ประสิทธิภาพมันคือมันเสื่อมนั่นแหละครับผมอย่างเคสเนี้ยนะครับก็คือหลังเป็นไรไหมฮะลองวิเคราะห์ที่ดูกระดูกสันหลังเนี่ยคือมันเคลื่อนเนาะมันไม่ได้อยู่ในแนวที่โดยปกติมันเบี่ยงนะครับแล้วก็จะมีผลกับทำให้มีอาการหัวไหล่ติดร่วมด้วยอย่างที่อาจารย์มวิไลบอกครับผมครับเนื่องจากว่าจุดเจ็บมันมีเยอะเพราะว่าพอมีอายุเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะรีบมันจะฟองด้วยเหตุที่ว่าไม่ค่อยออกกำลังกายโอ้คือเนี่ยกำลังจะนึกให้เห็นนะคุณผู้ชมนะไอ้นั่งนี่เรานั่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ยังควรจำมั่มอยู่ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราสูงวัยขึ้นร่างกายมันไม่ค่อยได้ใช้งานครับก็คือมันจะรีบเหรอไขมันใต้ชั้นผิวหนังครับมันก็จะน้อยลงคอลลาเจนใต้ผิวหนังก็จะน้อยลงมีความเหี่ยวอะไรครับผมประมาณนี้การขยับขยื่นก็จะช้าลงแล้วจะทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นเนื่องจากความสึกหรอของข้อต่อครับผมแล้วแสดงว่าผู้สูงวัยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเป็นอย่างนี้ต้องระวังเรื่องการหกล้มอะไรอย่างนี้ครับต้องระวังครับผมทีนี้อาจารย์รักษาไปประมาณ10นาทีเนาะได้ให้ผมเห็นภาพออกจากคุณยายที่งอไม่ได้งอขาได้ค่ะอันนี้คุณยายต้องมาเรื่อยๆไหมครับอาจารย์อย่างนี้ก็อยากให้มาอีกสัก 2-3 ครั้งคือจริงๆคุณยายปวดไหล่เลื้อรังกับเข่าใช่ไหมคะคือจริงๆมันจะมีการอักเสบข้างในแล้วคราวนี้ก็ทายาก็ไม่หายคราวนี้พลังตรงนี้มันจะเคลื่อนเข้าไปลดการอักเสบก็ทำให้เหมือนจะตึงขึ้นคือหายปวดขึ้นแล้วก็รอการฟื้นฟูไปเหมือนว่าพลังไปสามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ได้นี่อาจารย์นวดได้เลยอาจารย์รับนี่เลยค่ะเคลื่อนขึ้นพลังลงตรงที่ไหล่ค่ะแกก็เบาลงค่ะครับนี่ฮะสิ่งที่ดีคือนะครับในการควบคู่กันไปฮะเพราะว่าโหนี่ไปทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมไปดูใช่ไหมโอ้ยนะเพื่อที่แบบสร้างความมั่นใจใช่ไหมบางทีกลัวเพราะอายุเยอะแล้วคือจริงๆลูกสาวมาก่อนอ๋อครับผมมาเซอร์เวย์แล้วก็ค่อยเอาคุณยายมาตามทีหลังคือแบบมั่นใจก่อนมาดูก่อนนะครับค่อยเอาคุณยายมานะครับนี่ฮะดูฮะอันนี้หลังรักษาไหมอาจารย์ค่ะหลังจากรับพลังหลังจากพลังเสร็จก็ให้เดินมาเพื่อจะให้ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยได้ดูค่ะแต่ถือว่าท่านแข็งแรงนะคะเพราะว่าสมองอะไรจำได้ก็โอเคนะคะ90นี่ฮะนี่ให้พระอาจารย์ใช่ไหมนี่หลังนะหลังรักษาใช่ไหมอาจารย์หลังใช้พลังงานจิตทิพย์พลังจิตทิพย์ครับผู้ชมฮะเริ่มงอเข่าได้เริ่มงอเข่าได้ฮะนี่ฮะผู้ชมเพราะว่ากระดูกก็จะเคลื่อนเข้ามันเบี่ยงนิดเดียวค่ะครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมใครที่มีคนรอบกายนะครับอยู่นะครับที่นะครับมีปัญหาอย่างนี้ฮะสามารถโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพได้นะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ061ครับ695 6258นั่นเองนะครับผมก็โทรมาปรึกษาได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook หรือว่า Instagram ฮะพลังจิตพิชิตโลก
นะครับเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็เบรก3ย้ำเลยฮะเราจะมาพูดคุยถึงหนังสือนะครับเพียงแค่ราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่ดีมากๆนะครับที่จะทำให้ท่านเอาไปอ่านเพื่อเตรียมตัวหลายสิ่งหลายอย่างนั่นคือหยุดโรคร้ายด้วยพลังจิตทิพย์ของท่านอาจารย์วันวิไลนั่นเองต้องบอกว่าพลังจิตทิพย์เนี่ยเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีมาหลายพันปีใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะมีมาเป็นพันปีแล้วค่ะครับผมค่ะซึ่งต่างประเทศก็มีใช่ค่ะบ้านเราก็มีแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเรียกชื่ออะไรเรียกแบบไหนใช่ค่ะนะครับผมแล้วพลังงานที่มีความเข้มข้นเนี่ยครับค่ะก็จะสามารถช่วยใช่ค่ะรักษาเขาเรียกฟื้นฟูเซลล์ต่างๆของร่างกายได้ค่ะอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสดๆฮะรายการนี้ฮะของจริงคือเราจะมีแขกแบบสดๆจริงๆมาพูดกันในรายการว่ารักษาด้วยพลังจิตทิพย์แล้วก็แพทย์แผนไทยของท่านอาจารย์วันวิไลกันเพชรแล้วรักษาแล้วหายและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับลองดูที่ข้างนี้ไม่มีดูที่หัวไม่มีคืออะไรเบียนไม่คือดีเข้านวดทีเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ความดันอะไรมีไขมันชั่วโมงนึงนะมีแต่ก็เป็นบ่อยแต่ตรงนี้นะก็ดูตรงนี้เบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาซ้ายครับทางซ้ายเบี้ยวเยอะไหมไม่เยอะแค่นี้ใช่ไหมคอก็มีตรงนี้นิดนึงตรงนี้มันดึงมาทางขวาเนี่ยดึงทางขวาเข็มเดียวฉีดกี่ครั้งครั้งเดียวค่ะเพิ่งฉีดมาได้ไม่ถึงเดือนเลยค่ะแล้วหายไหมตอนฉีดเสร็จหายไหมฉีดมันก็หายปวดนะคะตอนนี้มันก็เป็นอีกยังมันก็เป็นกินยามันก็เป็นทีก็หายหายปวดไปกี่วันสูงสุดเทียร้อยสองวันหายปวดสองวันวันที่สามกลับมาใช่ค่ะแล้วตอนหายบวมไหมไม่บวมอ่ะไม่หายแต่ว่าตามหลักมันเริ่มจะลอกการต้นประมาณว่าออฟฟิศซินโดรมนิ้วตรงนี้เป็นยังไงนะไปทำอะไรมาบ้างนิ้วกลางนิ้วกลางเป็นอะไรนะเป็นมากี่ปีเดือนกี่ปีแล้วสองสามเดือนนะสองสามเดือนเนาะแล้วคราวนี้หมอว่าเป็นอะไรคะก็บอกว่าปอกเอ็มอักเสบอ๋อไม่คือนี่คุณหมอดูกระดูกตรงนี้ซิแล้วบอกว่ามันเป็นยังไงที่กระดูกตรงนี้เคลื่อนมาส่งผลให้ตรงนี้ใช่ไหมตั้งแต่ต้นเนาะตรงนั้นตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าเอ็นเอ็นเอ็นใช่ไหมต่อเอ็นตัวนี้มันเคลื่อนมาทำอะไรมาทับเส้นอะไรบ้างครับมาทับเคลื่อนมาทับเส้นตรงนี้ตาคือลูกตาอันนี้ก็คือจับได้นะเหมือนที่เขานวดกันแล้วมันก็จับดูต้นคอก็ทีแล้วใช่คุณหมอว่าไงคะก็ทีแล้วครับแล้วคุณพี่จับดูเนาะค่ะคราวนี้เหลือแต่หลังให้เขายืดนิดนึงยกขาอีกข้างนี้ได้ไหมไม่ได้นวดนะแค่กี่นาทีเองคุณสิบนาทีเองนี่นะให้เขาทำของเขาเองเขาเคลื่อนเองนี่คือพลังงานเมื่อก่อนเป็นยังไงเหรอคะเมื่อก่อนนั่งซ้อมไม่ได้ใช่ไหมคางขาซ้อนไม่ได้ขาซ้อนก็ที่อาจารย์อยู่ข้างหลังนี่คุมพลังมันไปให้หมดแต่ตอนนี้สอนได้แล้วสอนได้แต่ยังตึงอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดจะให้เขาแถมเกียร์กล้ามเนื้อขาเพิ่มให้หมดตูดเติมให้หมดอันนี้เพิ่มอีกสิอาจารย์ดาวลงอีกกลุ่มอีกอาจารย์ดาวดูดิเข้ายังดูพอตรงไหมตรงนั้นดูพอตรงเริ่มเคลื่อนเข้ามาใช้ได้แล้วขึ้นเยอะอันนี้เบื้องต้นแอนเริ่มขึ้นมานะคะใช่ไหมคุณใช่ค่ะใช่ยังใช่เริ่มขึ้นมาแล้วแค่นี้หมอดาวจับกระดูกมาซิจะได้ให้คุณมันกระดูกเดี๋ยวให้เขาไปนิดนึงเข้าแล้วนะไม่มีนิดนึงนะคุณมาจับดูคุณจำได้ไหมคุณจับตรงไหนตอนนั้นมันมาทางนี้ใช่ไหมทางซ้ายจำได้ไหมที่หมอดาวมันหายไปแล้วไหมไม่มีนะไม่มีแล้วใช่ไหมใช่เป็นนั้นชัดเจนมันแข็งมันงั้นไหมใช่เพื่อนเขาที่ชอบใจขับไปเราวิ่งดีออกทุกที
็เบาดีค่ะต้องดูพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงมันต้องดูพรุ่งนี้